สวัสดีค่ะมีดอกสีขาวคล้ายหางกระรอกออกดอกภาษาทางการเรียกว่าออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงรถค่ะและก็มีกับดอกห่อหุ้มค่ะออกดอกบริเวณซอกใบอีกทั้งเวลาผสมเกสรก็นำผู้กันไปเขี่ยเบาๆที่ดอกแต่ละสายพันธุ์ค่ะจากนั้นก็นำมาผสมกันค่ะเพื่อผลิตสายพันธุ์ใหม่รอจนดอกแก่เต็มที่ก็จะกลายเป็นเมล็ดสีดำแล้วก็นำไปปลูกได้เลยค่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันชัดๆนะคะสาธารณไทยก็เลยทำการเด็ดดอกเขามาค่ะแล้วทำการแกะกาบพุ่มดอกออกนะคะท่านผู้ชมจะได้มองชัดๆว่าดอกเขาเมล็ดเขามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะและดอกของเขามีก้านดอกด้วยนะคะซึ่งก้านดอกก็จะยาวๆค่ะแล้วก็สีของก้านดอกประมาณสีขาวอมเหลืองนะคะส่วนกาบดอกจะมีติ่งแหลมๆอยู่ที่ปลายกาบนะคะแต่ว่าไม่คมแล้วก็จับได้ไม่เจ็บมือค่ะที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้นะคะก็คือดอกของอโกนิมาที่ชื่อว่าสายพันธุ์คทาเงินค่ะซึ่งนะคะต้นคทาเงินเนี่ยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะคือเป็นต้นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุได้หลายปีสูงประมาณ43เซนติเมตรค่ะบางท่านปลูกมานะคะยังไม่เคยเห็นดอกคทาเงินเลยวันนี้สาราไทยนำต้นคทาเงินที่มีดอกเต็มต้นนะคะออกดอกทุกซอกทุกกาบเลยค่ะต้นคทาเงินเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆไปค่ะหรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตั้งแต่อินเดียลงมาจนถึงมาเลเซียหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวเวียดนามแล้วก็จีนตอนใต้ค่ะลักษณะใบของต้นคทาเงินนะคะใบจะเป็นใบเดี่ยวค่อนข้างตั้งตรงรูปไข่ขอบขนานแกมขอบไข่กลับปลายเรียวแหลมโคนสอบขอบใบเรียบใบหนาคล้ายแผ่นหนังเกลี้ยงนะคะยาวประมาณ26ถึง30เซนติเมตรค่ะกว้างประมาณ10ถึง12เซนค่ะเส้นกลางใบสีเขียวเข้มใต้ใบสีเขียวตลอดทั้งใบเส้นกลางใบด้านหลังสีเทาเส้นกลางใบนูนเด่นชัดค่ะบริเวณโคนแล้วก็ค่อยๆเล็กลงนะคะจนสุดปลายใบค่ะลิ้นใบสีขาวยาวประมาณ1เซนกว้างประมาณ 0.5 เซนแล้วก็แผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบกาบใบสีขาวยาวประมาณ13เซนกว้างประมาณ1เซนนะคะส่วนโคนใบห่อหุ้มลำต้นแผ่นใบสีเขียวเข้มสลับสีเขียวปนเทาหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นสีขาวนะคะเรียงตัวจากเส้นกลางใบจรดขอบใบตามแนวเส้นใบค่ะก้านใบกลมเป็นร่องสีขาวค่ะยาวประมาณ 2-4 เซนกว้างประมาณ 0.8 ถึง1เซนติเมตรนะคะการขยายพันธุ์เป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะสำหรับต้นคทาเงินนะคะคือสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งปักชำลำต้นแล้วก็วิธีการแยกหน่อไปปลูกได้เลยค่ะวิธีการปลูกเลี้ยงต้นคทาเงินนะคะใช้ดินร่วนซุยระบายน้ำดีค่ะแล้วความต้องการน้ำปริมาณมากค่ะแล้วก็วางกระถางไว้ตรงที่มีแสงแดดรำไรค่ะต้นคทาเงินนะคะเรานิยมปลูกเขาเพื่อเป็นไม้ประดับนะคะที่
สามารถปลูกได้ทั้งภายนอกอาคารแล้วก็ภายในอาคารนะคะให้มีแสงแดดรำไรเขาก็อยู่ได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะเราก็จะสามารถเห็นการปลูกต้นคทาเงินไว้ในกระถางนะคะแล้ววางประดับไว้ในอาคารซึ่งเขาจัดเป็นไม้มงคลค่ะเพราะว่าปลูกแล้วจะดีมากๆเลยนะคะเป็นไม้นำโชคร่ำรวยค่ะและที่สำคัญคือเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศดูดสารพิษค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูแลเขาแบบง่ายมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาราไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ